ครับสวัสดีนะครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการรู้ทันหุ้นนะครับช่วงบ่ายนี้นะครับกับผมยุวันปิยะตระกูลรัตน์หรือป๊อก77นะครับวันนี้เราเข้ามาสู่เอพิโซดที่6แล้วนะครับสำหรับในเรื่องของเทิร์นโปรกับนักลงทุนได้มาใจพื้นฐานนะครับก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งนึงนะครับกับคุณภัทรธรช่อวิชิตนะครับจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีจารย์ภัทรนะครับจารย์ภัทรเป็นนักลงทุนอิสระนะครับเจ้าของเว็บไซต์ Invest Idea และเจ้าของเพจแล็บหุ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันว่าช่วงที่2นี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดพอร์ตโฟลิโอนะครับว่าลักษณะของการจัดพอร์ตโฟลิโอในการลงทุนที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นการถือยาวเนี่ยแล้วก็เลือกหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับเราจัดพอร์ตโฟลิโอยังไงแบ่งเงินสดเท่าไหร่นะครับครับครับเชิญเลยครับอาจารย์โอเคก็จริงๆเรื่องของพอร์ตโฟลิโอเนาะมันจะมีอยู่2ช่วงนะช่วงแรกสมัยเด็กๆเลยเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรียกว่าพอร์ตแบบไม่น่าทำตามก็คือเล่นทีละตัวฮะครับซื้อไปเลยทีละตัวแล้วก็ถ้าได้ก็ได้ไปเลยถ้าเกิดเสียเนี่ยก็โดนหนักนะครับก็จะเป็นเล่นสไตล์แบบนี้ไปนะครับหลังๆก็เริ่มต้องเรียกว่ามีความฉลาดมากขึ้นนะฮะเราก็เริ่มมีการกระจายความเสี่ยงถือหุ้นหลายๆหลายๆตัวไปนะครับก็ตอนนี้ก็จะถืออยู่ที่ประมาณสัก 4-5 ตัวนะครับเอาที่แบบเรารู้สึกว่าชอบใจนะครับครับก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็แต่ตัวเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของน้ำหนักก็จะเป็นเวทที่เท่าๆกันนะครับไม่ได้แบบอุ้ยเน้นตัวนู้นมากกว่าตัวนี้อะไรจะเป็นเวทเท่าๆกันไปเลยนะครับก็จะแล้วก็จะหมุนหุ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ากว่าจะหมุนหุ้นแต่ละทีก็ต้องใช้เวลาเป็นปีฮะเพราะบางทีเรามองไปข้างหน้าปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะวางสเต็ปไปแล้วปีนี้ครึ่งปีแรกมีสตอรี่อะไรครึ่งปีหลังมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขายังทำตามแผนที่เรานึกได้ไว้แล้วก็ถือไว้ต่อนะฮะคือต้องเรียกว่าเหตุผลที่เราจะซื้อยังไม่จบเหตุผลที่จะขายก็เลยยังไม่มีนะฮะเราก็จะขายเมื่อตรงนั้นนะครับหรือมันแบบเริ่มออกมางบเริ่มออกมาแล้วเราเริ่มพลาดอันนี้อาจจะต้องมีการปรับพอร์ตอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพอร์ตแล้วทีนี้ก็จะมีส่วนที่เป็น market timing นิดหนึ่งนะฮะคือเริ่มพอเราทำเราก็เคยเราทำวิจัยทำ back test มาเนาะเราเริ่มรู้สึกว่าไอในจังหวะที่ตลาดเนี่ยมันไม่โอเคนะครับเราก็ควรลดพอร์ตลงไปบ้างนะอย่างช่วงต้นปีเนี่ยนะครับเราก็เห็นแบบไอตัวเลขมันเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ได้ฟื้นอะไรกันขนาดนั้นนะครับเราก็ลดพอร์ตมาอันนึงนะครับหรือว่าถ้าเป็นสายกราฟอันนึงที่ลดเยอะหน่อยก็คือจะเป็นเส้น50สัปดาห์กราฟวีกครับหรือไม่ก็เส้น200วันถ้าเกิดเซตมันหลุดแนวนี้ลงมาก็คือต้องทำใจแล้วล่ะนะครับว่าเซตมันจะซึมไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับแล้วจะเริ่มถือตัวที่เป็นแคชเงินสดมากขึ้นนะครับหลายก็ได้จัดพอประมาณนี้ก็คือเวทเท่าๆกันนะฮะแล้วก็เลือกตัวที่ชอบแค่ตัวครับเมื่อกี้บอกว่าเมื่อไหร่ที่เซตหลุดอะไรแล้วจะเริ่มถือเงินสดนะครับก็จะเป็นเส้น50สัปดาห์ก็คือ1ปีครับหรือว่า200วันนะครับอันนี้ก็เป็นผมว่าเท่าที่แบ็คเทสมานะแนวประมาณเนี้ยทำให้รอดได้ดีพอสมควรเลยนะครับครับใช่ก็คือถ้าเซตมันหลุดเป็นหรือเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยมันจะทำให้ดอดาวของพอร์ตเรียกว่าก็คือพอร์ตล่วงจะจุดสูงสุดไปอ่ะนะครับที่เรียกว่าดอดาวเริ่มลดลงด้วยนะครับถึงแล้วก็สบายใจกว่าแล้วก็พอลงเยอะๆก็หาเงินสดมาอัดดอกครับทีนี้เทิร์นอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะครับครับก่อนหน้านี้ตอนสมัยวัยรุ่นที่บอกซื้อนี่คือซื้อทีละตัวนี่คือซื้อ all in ทั้งพอร์ตเลยใช่ไหมครับ all in ทั้งพอร์ตฮะถ้ามี margin แต่ตอนนั้น margin ไม่ได้ใช้leverage พอร์ตคือการขยายหน้าตักเนี่ย
ด้วยการใช้ Wallet เช่นWallet ไปทำกันบ้านก่อนเลยเพราะเวลาแม่วิ่งตัวลูกมันจะวิ่งตามแต่วิ่งแบบเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับก็คือไปอัดวอลเลนเลยใช่ครับอ๋อแล้วเป็นไงบ้างครับมีเจอบิ๊กวินเจอบิ๊กวินเจอบิ๊กลอสกับตัวไหนบ้างบิ๊กวินก็มากันเรื่อยๆนะฮะตอนนั้นอย่างตัวไทโพลีคอนที่เขาที่เขาเปลี่ยนจากรับเหมาเนาะแล้วก็กำลังจะเอาตัวบริษัทลูกเข้าตลาดที่เป็นโรงไฟฟ้าทีมมันได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีวอลเลนด้วยนะครับก็อัดวอลเลนไปเลยนะครับหรืออีกตัวหนึ่งได้ช่วยชีวิตพอร์ตตอนนั้นอย่างตัว ECL ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่งเราเห็นเขาเร่งปล่อยสินเชื่อโตมันทุกไตรมาสเลยฮะเฮ้ยกำไรก็มามีอัพไซด์นิดหน่อยนะครับมีอัพไซด์พอสมควรเลยแหละนะครับก็ซื้อพวกประมาณนั้นไปนะครับใช่แต่ว่าหลังๆนี่ตั้งแต่ปี2015 16ถ้าเราเห็นตัวทั้ง MAI ที่มันร่วงลงมาแรงๆนะครับที่อเมริกาเริ่มลด QE นะครับหุ้นเล็กก็เริ่มไปก่อนแล้วปีต่อมาหุ้นไซส์กลางก็เริ่มไปนะครับก็เลยต้องเริ่มขยับพอร์ตมาเป็นหุ้นใหญ่มากขึ้นนะครับก็เพิ่งมาจับหุ้นใหญ่ช่วงหลังๆนี่เองแล้วมีวอลเลนตัวไหนที่เคยโดนบ้างไหมครับวอลเลนโอ้ยโดนหลายตัวฮะตอนนั้นสินเชื่อตอนนั้นสินเชื่อเราเล่นเราได้ตังค์ไงไปโดนตัวนี้ SGFถ้าจะไม่ผิดมีวอลเลนไม่แน่ใจนะสยามเจนสยามเดี๋ยวนะ SGA. เป็นสินเชื่อนี่แหละนะฮะแล้วก็ไอเราก็นึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันกำลังจะโตนะฮะกลายเป็นสินเชื่อเขาไม่ได้โตตามคาดนั่นเองนะราคาหุ้นที่คิดว่าบอททอมแล้วก็เลยพี่เขาก็เลยลงต่อนะฮะอันนี้มันจะมีวิธีสังเกตไหมว่าวอลเลนตัวนี้มันน่าวิ่งหรือไม่น่าวิ่งผมดูตัวแม่เป็นหลักครับถ้าตัวแม่คือผมจะเลือกแบบนี้คือเราจะซื้อวอลเลนเหมือนซื้อหุ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูหุ้นแม่ก่อนตัวแม่ต้องมีอัพไซด์ในอีก 1-2 ปีข้างหน้าเพราะส่วนใหญ่ออกวอลเลนเนี่ยบริษัทเขาจะรู้แล้วว่าไอ้โปรเจกต์ที่กำลังจะทำมันจะกำไรในอีก 2-3 ปีเพราะนั้นเขาเลยออกวอลเลนเพื่อโอเควันนี้กู้เงินมาทำก่อนเดี๋ยวพอ 2-3 ปีมีกำไรเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาใช้สิทธิ์แปลงเป็นส่วนผู้ถือหุ้นเอามาใช้นี่ใช้สิทธิ์ได้ประมาณนี้เราก็ต้องไปหาว่า1ตัวแม่มีอัพไซด์2ตัวราคาวอลเลนบวกราคาใช้สิทธิ์มันไม่ห่างจากแม่มากสมมติแล้วอย่างนี้เวลาซื้อวอลเลนไปเนี่ยเวลาซื้อวอลเลนไปเนี่ยแล้วเราจะขายหรือว่าเราจะรอแปลงส่วนใหญ่ผมก็จะดูแม่ครับถ้าแม่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็ถือต่อถ้าแม่ลงเราก็ไปด้วยนะผมมีเคสหนึ่งครับยังไงฮะหุ้นโรงพยาบาลอ๋อน่าจะมีอัพไซด์มั้ยก็มีถ้าเป็นช่วงก่อนหน้ามีเพราะโควิดมาคนใช้บริการเยอะหุ้นโรงพยาบาลมันน่าจะมีอัพไซด์นะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็มีวอลเลนมีวอลเลนเขาก็เอาเงินที่ได้จากวอลเลนมาที่เขาขอเพิ่มทุนและแจกวอลเนาะก็ไปลงทุนก่อนนะฮะแล้วคราวนี้ทำไมวอลเลนมันถึงไม่ถูกใช้สิทธิ์อะวิภาวอลวิภาวอลตอนนี้คือหมดแล้วเคสตี้เฉยนะครับท่านผู้ชมนะครับคือครับโอเคต้องคือถ้าจะใช้สิทธิ์เนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาก็จะดูว่าตัวราคาวอลเลนที่เขาซื้อมาบวกกับราคาใช้สิทธิ์อ่ะมันมากกว่าตัวแม่ไหมมากกว่าแม่ต้องอยู่ประมาณ3 บาทถ้ามากกว่าแปลว่าคนก็จะเลือกไม่ใช้สิทธิ์คือยอมปล่อยวอลเลนที่เหลือ0แล้วเอาเงินที่จะแทนที่จะซื้อวอลเลนน่ะซื้อแม่ดีกว่าตรงนี้เข้าใจประเด็นคือว่าแล้วทำไมระดับโรงพยาบาลออกวอลเลนมาแล้วแต่ไม่ทำให้วอลเลนมันมีสิทธิ์มาแปลงอย่างนี้ถือว่าดูแล้วมันเฟลหน่อยไหมคือผมใช้คำพูดไม่ถูก
คือโดยลักษณะแล้วเนี่ยการที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาออกวอลเลนต์มาเนี่ยก็คือเขาต้องเพิ่มทุนและแจกวอลการที่เพิ่มทุนไปเนี่ยก็ต้องเพิ่มทุนไปเพื่อที่จะไปทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะให้ธุรกิจเติบโตนะแต่ในกรณีนี้ปรากฏว่าพอเพิ่มทุนมาแล้วแจกวอลมาแล้วแต่วอลเนี่ยไม่ได้รับการแปลงสภาพแต่ว่าเงินที่ได้ไปหรืออะไรอย่างนี้ไปเนี่ยมันคือนักลงทุนที่เพิ่มทุนไปเขาจะรู้สึกยังรู้สึกไม่ดีไหมอันนี้ถามเป็นเคสในมุมมองของเอาจริงนะวันที่ออกวอลเลนต์กับวันแปลง 2-3 ปีที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอืมเพราะว่าวันที่ออกแล้วก็มีสมมติฐานแบบนึงเนาะผ่านไป2ปี assumption ก็จะเปลี่ยนเหมือนเวลาผมทำธุรกิจอ่ะพอย้อนกลับไปดู assumption วันที่ตัดสินใจลงทุนมันไม่เห็นมันจะเหมือนเป๊ะเลยมันจะมีปรับเปลี่ยนระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะเป็นกำไรไม่มาตามคาดหรือว่าลงทุนไปแล้วช้ากว่าแผนเร็วกว่าแผนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กำไรในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับที่คาดการราคาวอลเลนมันก็เลยไปไม่ถึงก็เป็นไปได้คือต้องเรียกว่าวอลเลนมันคือมันเหมือนการออกคอลออปชันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าณวันที่ใช้สิทธิ์ในสภาพสิทธิ์ครับใช่ assumption มันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะครับซึ่งมันเปลี่ยนเวลาแปลสภาพจะ add the money ไหมหรือจะ in the money ไหมใช่มันจะ in หรือ out นะครับครับเอาแล้วอย่างนี้เวลาลงทุนไปแล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างนี้เรามีการปรับสภาพของสภาพจิตใจหรือการฝึกจิตวิทยาการลงทุนอย่างไรบ้างครับในช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงคนเรามันต้องมี2ช่วงนะนักลงทุนที่แบบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีช่วงกำไรเยอะขาดทุนเยอะบางทีช่วงขาดทุนเยอะนี่ก็โหแบบพารานอยใช่ฟูลไฟบางทีกำไรเยอะก็เหลืองเคยเป็นไหมครับช่วงไหนแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับโอเคก็จริงๆก็เคยมีบางช่วงนะอย่างสมัยก่อนที่ all in แล้วได้ตังค์ตลอดอ่ะคือตลาดขาขึ้นไงไอเราก็แบบอาศัยลูกใจกล้าเดี๋ยวพอตลาดมันแย่เนาะค่อยๆQE เริ่มหมดหรือปล่อยมาช้าลงเนี่ยตลาดเริ่มลงเราก็พอพอร์ตตัวหุ้นตัวเล็กด้วยเราก็เริ่มโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางนั้นตอนนั้นที่เลือกก็คือหุ้นไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งไปเลยนะฮะวันที่ตัดก็โล่งดีเหมือนกันนะครับคือเอาจริงอ่ะคนเราที่เวลามีปัญหาเนี่ยคือเรื่องของเขาเรียกอะไรนะต้นทุนในใจโอเควันนี้ราคาเหลือ3บาทแต่ว่าเราซื้อมา5บาทเราจะเครียดมากเลยเพราะว่าจริงๆเรามีความรู้สึกว่าหุ้นของเราเนี่ยมันคือ5บาทแต่ที่จริงแล้วอ่ะถ้าคุณยอมรับความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยมันคือ3บาทนะครับหลังๆก็เลยเริ่มมาดูว่าเอ๊ะเราจะจัดการยังไงนะครับอันที่1เลยก็คือถ้าเราเข้าด้วยอะไรนะจริงๆอ่ะก็คือให้เราออกแบบจุดเข้าจุดออกตั้งแต่วันที่เราซื้อเลยนะก็คือเราจะอย่างพื้นฐานเนี่ยเราก็จะมองว่าเข้าด้วยปัจจัยนี้เนี่ยเดี๋ยวโปรเจกต์นี้เสร็จกำไรมันจะโตได้กำไรประมาณนี้1 2 3มูลค่าน่าจะประมาณ PE สัก10 20เท่าอืมกำไร3บาท PE 10เท่าก็30อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมันก็น่าจะขึ้นไปถึงได้นะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ถือจากนั้นเราก็ค่อยๆสำรวจสมมติฐานว่าอ่างบออกยังเป็นไปตาม assumption ที่เราประมาณการอยู่ไหมถ้ายังเป็นเช่นโปรเจกต์กำลังสร้างอยู่คืบหน้าพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ถือต่อไปแต่ถ้าเป็นเชิงเทคนิคนะหุ้นบางตัวเห็นมันวิ่งดีแล้วก็คือเราเข้าได้เทคนิคอ่ะคือมันเป็นเทรนด์พอดีไงครับเราเข้ามาปุ๊บแล้วดูพื้นฐานประกอบเอ้ยกำไรโตพอใช้ได้นะถือไปอันนี้ก็คือถ้ามันจังหวะที่กราฟสั่งให้ออกเราก็ออกไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแบ็คเทสมาแล้วเนี่ยซิสเต็มเราเป็นแบบเนี้ยเปอร์เซ็นต์บินประมาณ60% ก็คือได้60แพ้40เทรด100ครั้งเนี่ย
ราก็ต้องรันไปตามนั้นเนี่ยแล้วระยะยาวมันก็จะลู่เข้าไอ้ที่เราวิเคราะห์มาอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามันพลาดก็คัดตามระบบแล้วก็หาตัวใหม่ระยะยาวมันก็จะเข้าซิสเต็มของมันเองนะครับถ้าคุณซิสเต็มที่เอเวอเรสต์แล้วมันได้กำไรนะอืมครับคือต้องมีระบบที่มันโอเคก่อนแล้วก็ทำตามนั้นนะอืมก็ชีวิตก็ง่ายดีนะครับจันพัชช่วยแนะนำสำหรับนักทุนมือใหม่หน่อยว่ามีหนังสืออะไรที่ควรจะเริ่มต้นมาศึกษาอ่านหรือว่าแหล่งความรู้หรือว่าควรจะไปเริ่มต้นที่ไหนดีบ้างครับโอเคถ้าเป็นหนังสือเอาทางฝั่งพื้นฐานก่อนละกันนะครับพื้นฐานก็ถ้า mindset ดีๆก็จะเป็นอย่างดร.นิเวศอันนี้สำหรับสายซื้อถือยาวนะครับเล่มไหนตีแตกถ้าตีแตกเนี่ยจะเป็นอาจจะไม่ได้ถือยาวมากครับเพราะว่าจังหวะนั้นน่ะแกเขียนในช่วงตลาดที่มันวิกฤตพอดีครับจะมีหุ้นถูกเยอะเพราะนั้นเราก็เลือกหุ้นถูกๆไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเล่มหลังๆเนี่ยไอเดียคีย์เวิร์ดมันจะคล้ายๆกันหมดเลยก็คือหาหุ้นซุปเปอร์สต็อกหุ้นถือยาวนะครับทีนี้พอ mindset เราได้เนี่ยเล่มอื่นมันก็จะพอได้ละนะครับแล้วก็อย่างหนังสือผมแล้วกันนะครับเข้าไป C1ก็คนชื่อหนังสือผมก็เจอนะครับก็จะตอนนี้มีกี่เล่มนะตอนนี้มี 2-3 เล่มแล้วนะครับคุยแคะแก่หุ้นเด้งผมจำได้ใช่เล่มใหม่นี่เจาะหุ้นเด็ดรวยเงินล้านได้ลบการเงินได้งบการเงินนะครับก็ดูใน C1 Shopee อะไรมีหมดนะครับก็จะเป็นพวกพื้นฐานนะฮะคือบางทีเราชอบเล่นไอใจจริงคือชอบเล่นหุ้นที่มันวิ่งแรงๆนะแต่ว่าขอให้มันพื้นฐานใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ของงบคอนเฟิร์มหน่อยนะครับว่าไอ้ที่กำไรโตจริงนะไม่ใช่โตแบบกำไรพิเศษพิสดารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะวิ่งไม่แรงสู้หุ้นแบบอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็ถือแล้วสบายใจดีนะครับเมื่อกี้พูดถึงการเมื่อกี้พูดถึง mindset ของนักลงทุนพื้นฐานที่ต้องหาหุ้นที่เป็น growth stock นะฮะคีย์ของคำว่าประกันเป็นหุ้น growth stock เนี่ยมันมี functional หรือมันมีตรงไหนไหมที่เราสามารถหาได้ในมุมมองทั้งเรียกว่าทั้งขอโทษนะอาจจะใช้คำว่าทั้งทาง physical หรือว่าทางจินตภาพก็คืออย่างเช่นเราอาจจะใช้คำเนี้ยไปสแกนในระบบสแกนหุ้นครับแล้วมีความเป็นไปได้ว่าจะเจอหุ้นที่น่าจะเป็น growth stock หรือเราควรจะดูจากจินตนาการจากอะไร okay. หรือของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็เท่าที่เห็นนะครับก็จะมีสายจินตนาการเขาจะไปจินตนาการก่อนว่าเฮ้ยช่วงนี้เซกเตอร์ไหนกำลังจะมาแล้วก็ในระยะอีก5ปี10ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ค่อยมาเลือกหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นที่มีกลยุทธ์ในเชิงธุรกิจที่สอดคล้องนะอันนี้ก็คือพอเรามีจินตนาการบวก Data คือเราต้องไปหาข้อมูลด้วยนะไม่ใช่นั่งเพ้ออยู่คนเดียวแล้วเลือกหุ้นอย่างนั้นไม่ได้จินตนาการด้วยหาหลักฐานซัพพอร์ตแนวคิดที่มันค่อนข้างโอเคนะครับทีนี้ในเรื่องของตัวหุ้นเนี่ยถ้ามันจะไปได้เนี่ยมันก็จะต้องมีสัญญาณในงบการเงินด้วยเช่นอุตสาหกรรมคุณโตและคุณกำลังเอาเงินไปลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นแล้วในอดีตเนี่ยนะคืองบการเงินมันคืออดีตถึงปัจจุบันถูกไหมครับครับถ้างบการเงินมันค่อนข้างสวยคืออัตราส่วนทางการเงินสม่ำเสมอครับ ROA ROE สูงๆสม่ำเสมออันนี้มันจะตอนว่าผู้บริหารเก่งหลังจากทำธุรกิจเองรู้เลยว่าทำงบให้มันสวยทำธุรกิจให้มันงบสวยเนี่ยยากนะครับขอแทรกนิดนึง ROA ROE แล้วก็อะไรสม่ำเสมอนะคือ ROA ROE สม่ำเสมอเลยฮะคำว่าสม่ำเสมอเนี่ยสม่ำเสมอเนี่ยตัวเลขควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับและแต่ละตัวเลขมีความหมายว่าอย่างไรอย่างเช่น ROA ควรจะอยู่แรงตัวเลขนี้ถึงตัวเลขนี้เพราะมัน
มันน้อยมากที่มันจะขึ้นเป็น exponential อย่างเดียวแต่มันควรจะอยู่ในแรงอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งเอาเลยและเอาคือว่าสม่ำเสมอเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันจะบอกแค่ว่ามันถ้าเกิดสมมุติ ROE 10เนี่ยมันควรจะ10ใกล้เคียงกันทุกปี10 13 15ใช่ไม่แต่ว่าหุ้นที่มันสวิงเนี่ยอย่างที่ทำธุรกิจแบบคอมมูนิตี้อย่างพลังงานปิโตรเคมีบางปีมันก็ 10% บางปีมันก็ลงมาเหลือติดลบอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือผันผวนแต่ว่าถ้ามัน10แล้วมัน10ตลอดอันนี้ถือว่าดีเหมาะกับการถือยาวเพราะว่ามันสะท้อนว่าทุกปีที่คุณทำกำไรแล้วทุนคุณใหญ่ขึ้นคุณทำกำไรให้มันทิศทางเดียวกับทุนที่คุณใหญ่ขึ้นตลอดครับแล้วตัวเลข ROA ควรจะเท่าไหร่ครับเชิญครับขอโทษครับจากอย่างต่ำๆก็สัก 10% ขึ้นไปนะครับครับอันนี้ ROE ROE นะครับจริงๆมีการวิจัยมาด้วยนะว่า ROE สูงๆเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่า ROAคำว่าสูงก็คือเป็นแรงกิ้งจากทั้งตลาดมานะครับแล้วก็เอาพวก 30-40 อันดับแรกพวกนี้ครับมาเข้าพอร์ตนะครับแล้วอีกตัวนึงตัวคอนเฟิร์มเลยก็คือกำไรเติบโตฮะ EPS หรือว่าเป็น Net Profit Margin Growth ใช้2ตัวเลยฮะ Return พอๆกันอืมครับใช่คือถ้าเกิดแบบโอ้ยสตอรี่ดีงบสวยนะแต่ว่ากำไรคุณไม่โตตลาดไม่ชอบราคาหุ้นก็ไม่มาเหมือนกันเพราะนั้นหลังๆเลยไปเลือกตัวแปรแรกก่อนเลยกำไรนะครับถ้าโตถ้าไม่โตนี่อย่ามายุ่งกับฉันอะไรนะครับก็ประหยัดเวลาครับราคาหุ้นไม่ได้เยอะเท่ากับว่าตัว ROA ไม่มีตัวเลขที่เหมาะสมใช่ไหมครับหรือว่ามีแนะนำได้นะครับสัก 5% ก็สวยแล้วนะครับอ๋อ 5% ครับขอแซงนิดนึงว่า ROA กับ ROE เนี่ยให้อาจารย์อธิบายสั้นๆเผื่อนักลงทุนที่ยังไม่รู้ว่ามันคือ Return of Asset กับ Return of Equity มันคือยังไงครับอาจารย์ใช่เริ่มที่ ROE ก่อนนะครับ Return on Equity นะครับก็คือกำไรหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นมันก็จะบอกว่าผู้ถือหุ้นใส่เงินไป100บาทนะครับได้กำไรมาเท่าไหร่นะครับกับ ROAreturn on asset นะครับมันจะบอกว่าบริษัทใส่สินทรัพย์หรือเครื่องมือทำมาหากินไป100บาทเนี่ยได้กำไรกลับมากี่บาทพวกนี้ก็คือยิ่งสูงก็จะยิ่งดีนะก็แต่ว่าถ้าเกิดจะคนอยากเล่นหุ้นถือยาวต้องสูงและสม่ำเสมอนะครับเพราะบางทีเราไปเจอสูงแล้วสูงครั้งเดียวนะครับอย่าไปดูหุ้นช่วงนี้น้ำมันขึ้นพวกโรงกลั่นโรงกลั่นก็จะกำไรค่อนข้างดีแต่ลองย้อนไปดูปีก่อนช่วงโควิดเนี่ยกำไรนี่หาไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นมีคำถามครับมีคำถามเพิ่มนิดนึงครับคือมันจะมีเหตุการณ์ถ้าสมมติ ROA กับ ROE นะฮะยิ่งเยอะยิ่งดีและมันเป็นตัวเลขที่บวกทั้งคู่อย่างนี้คือดีถูกไหมครับอาจารย์ครับอันนี้คำถามแบบง่ายๆแต่ถ้ามันมีไหมครับเหตุการณ์ประมาณแบบ ROA ติดลบ ROE บวก ROE บวกหรือROE ติดลบแต่ ROA บวกมันมีไหมครับที่มันไขว้กันที่มันแบบสลับกันอย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะว่าแล้วมันจะกลุ่มตัวเทรดอะกำไรเหมือนกันแต่ว่ากำไรคนละตัวถ้าเป็น ROA เนี่ยก็จะใช้ในของตลาดหลักทรัพย์เนาะจะเป็นกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีส่วน ROE เนี่ยจะเป็นกำไรสุทธิเพราะนั้นแปลว่ามันจะมีอยู่2บรรทัดที่ทำให้กำไร2ตัวนี้ต่างกันได้1ดอกเบี้ยคือตัวดอกเบี้ยกับภาษีแต่ดอกเบี้ยมันเป็นค่าลบอีกแล้วมีอันนึงที่กลับเป็นบวกได้ก็คือภาษีเช่นอาจจะได้คืนภาษีมาหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดมากโอเคเข้าใจแล้วก็คือมันมีสิทธิ์ที่มันจะสลับกันได้ใช่เพราะกำไรคนละตัวครับเดี๋ยวมีโอกาสต้องมาขอเจาะลึกตรงนี้สักนิดขออีกสักหนึ่งคำถามครับเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์บอกว่าหุ้นคอมมูนิตี้เนี่ยมันจะมีการที่เอา ROE บวกในช่วงที่ค่าระวางเรือหรือรุ่นนี้นั่นมันดีเนาะมันจะมีบางช่วงที่มันไม่ดีก็คือมันติดลบ ROE มันติดลบคำถามคือ
ถ้าสมมุติหุ้นคอมมูนิตี้นี่นะที่เราเห็นว่ามันเป็นแบบมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซคลนะเป็นหุ้นไซคลหุ้นพัฒนาจักรเนี่ยถ้าช่วงที่ ROE มันติดลบอย่างเงี้ยเราค่อยๆเข้าไปช็อปซื้อได้ไหมได้แต่มันจะมีคำถามต่อมาคือเมื่อไหร่มันจะวิ่งทีเนี้ยสัญญาณอันนึงที่เห็นนะก็คือถ้าเห็นในข่าวนึงแบบข่าวทั่วไปเลยนะถ้าใครตามหนังสือพิมพ์บ่อยๆก็จะเห็นแบบสักพักบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ล้มละลายครับถ้ามีข่าวแบบนั้นมานี่แปลว่าถ้าเจอนะครับเป็นสัญญาแล้วว่าใกล้ๆจบรอบแหละคือใกล้ๆจบรอบขาลงจากนั้นตัวคอนเฟิร์มแล้วก็หาตัวคอนเฟิร์มในงบถ้าเป็นหุ้นที่เป็นไซคลเป็นวงจรแบบนี้ถ้าไปดูกำไรที่ไม่ทันอาจจะต้องไปดูตั้งแต่กำไรขั้นต้นเลยนะครับอ๋อถ้าไปดูอะไรไม่ทันนะ PE เหรอคือกำไรสุทธิช้าไปอาจจะช้าไปแต่มาสหนึ่งก็คือจบรอบไปแล้วอะไรไปเจอตอนพีคแล้วนะครับต้องดูเขาก็จะดูมันจะมีสายวัยสายวัยนี้เขาจะนั่งดูราคาคอมมูนิตี้ทั้งวันแล้วถ้าเห็นสัญญาณราคาเริ่มมาเขาจะไปซื้อไว้ก่อนอันที่สองก็คือเอางบคอนเฟิร์มอันนี้ได้แค่กลางทางก็คือคอนเฟิร์มก็คืออัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ามันเป็นสัญญาณว่ารอบเริ่มมานะครับแต่เราจะไม่ซื้อตอนกำไรพีคเพราะมันจะลงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอ๋อครับครับโอ้วันนี้ยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้ได้ข้อมูลขึ้นเนี่ยขึ้นได้ไม่เกิน2ถึง3ไตรมาสครับตัวคอมมูนิตี้เนาะใช่ครับวิ่งแรงครับครับก็ยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้ได้ข้อมูลการลงทุนแล้วก็อะไรหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวอาจจะต้องมีต่อพาร์ทอื่นนะครับผมชอบมากเลยเวลาซักอะไรไปแล้วแบบได้รับไอเดียใหม่ๆอย่างเช่นยกตัวอย่างการซื้อหุ้นก่อนที่จะถึงรอบคอมมูนิตี้นะอันนี้เป็นทริคหรือเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากเลยนะครับทิ้งท้ายช่วงนี้นิดนึงครับอาจารย์มีส่งแรงบันดาลใจหรือคำอวยพรให้กับนักลงทุนมือใหม่ไม่ใหให้เติบโตแล้วก็เก่าเกมแบบไม่เจ็บปวดอย่างที่เราผ่านมาบ้างมีไหมครับหรือว่าจะทิ้งเป็นคำคมส่งท้ายเท่ๆก็ได้ผมว่าอาจารย์มีนะอาจารย์คำคมจะมีเพียบเลยผมเจอรู้จักกันมานะครับครับคือต้องเรียกว่าตลาดเนี่ยมันจะมีผันผวนตลอดเวลาเนาะมันจะมีบางช่วงที่วิ่งก็วิ่งดีลงก็ลงค่อนข้างแรงนะเพราะนั้นก็คือถ้าเกิดเราอยู่ได้ด้วยอยู่กับตลาดนะครับอย่างเข้าใจแล้วก็มีความรู้นะครับคือสังเกตจนมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็จะต้องเรียกว่าอยู่กับตลาดแล้วก็ลงทุนในตลาดเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ได้ตังค์หลักๆก็คือประมาณนี้ครับใช่ครับมีคำคมส่งท้ายไหมคำคมไม่มีฮะลงทุนด้วยความรู้ก็พอครับนี่ครับได้ครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็เต็มอิ่มสำหรับข้อมูลความรู้และการลงทุนนะเบื้องต้นก็ดีใจมากครับที่ได้พูดคุยกับอาจารย์นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่นะครับขอบคุณ คุณพัทรพงษ์ชอบวิชิตนะครับนักลงทุนอิสระเจ้าของเว็บ Invest Idea และเจ้าของเพจแลบหุ้นเดี๋ยวครั้งหน้าผมสัญญากับผู้ชมไว้เดี๋ยวผมจะขอให้อาจารย์พัทรมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับการใช้การค้นหาหุ้นในแลบหุ้นนะผมว่ามีประโยชน์นะครับผมเคยเห็นไปแล้วนะครับก็วันนี้นะครับในช่วงเทิร์นโปรเอพิโซด6วันนี้นะครับเทิร์นโปรกับนักลงทุนด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับก็ยวนปิยตกุลรัตน์และคุณพัทรธรชอบวิชิตเดือจันพัทก็ขอลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์พัทสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผม